็ยินดีโปรโมชั่นกลับมาจัดมวยโลกกำลังจะหายหน้าไปประมาณ 5-6 เดือนเพราะมีปัญหาหลายอย่างแต่ในที่สุดเสียตังค์ก็สามารถเคลียร์ทุกอย่างที่เราจนกลับมาจัดมวยโลกเลยครั้งและการกลับมาคราวนี้ของเพชรยินดีนะกับสร้างความฮือฮาครับเพราะว่าไม่เพียงแต่กลับมาจัดมวยอย่างเดียวแต่ว่ายังจะมีนักมวยขึ้นชิงแชมป์โลกถึง2คนด้วยกันภายในสิ้นปีนี้ภายใต้การประสานงานของเสียตังค์นะครับและทีมงานก็ถือว่าฮือฮาเกี่ยวนี่เป็นการป้องกันแชมป์ของเพชรนะครับเพชร CBF ในปีแล้วก็กลับมาป้องกันแชมป์สภามวยเอเชียในปีซีเอเชียในรุ่นแบนตัมเวทไว้ได้อย่างงดงามนะครับโดยคราวนี้ทางสภามวยเอเชียก็มีเสรีดำรงแล้วก็กรรมการอย่างดร.ทาวุฒินะครับมาส่งทีมงานมาดูแลกำกับในการชกของเพชรในครั้งนี้เลยทีเดียวนี่ครับลีลาเพชรในการชกกับนักมวยจีนสำหรับเพชรนี่ก็เป็นความหวังอีกความหวังหนึ่งนะครับที่จะรอจากรองแชมป์โลกดับ2ดับ4ขึ้นมาเป็นดับ1ในรุ่นแบนตัมเวท WBC เพื่อชิงแชมป์โลกไฟเบอร์ครับกับทางด้านจุนตุนากาตานิแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นแต่เพชรอาจจะต้องรออีกนานครับแต่ว่าคนที่ครับอนุชัย CBF ไม่ต้องรอนานแล้วนะครับเป็นนักมวยดาวรุ่งของเพชรยินดีแล้วก็จะได้ชิงแชมป์โลกแล้วนะครับในฐานะที่เขาเป็นรองแชมป์โลกอันดับ15ของ IBF นะครับแล้วก็เป็นแชมป์ IBF ออสเตรเลียเซียนในรุ่นแบนตัมเวทด้วยก็ทำให้เขาได้รับการเลือกจากโยสุเกะนิชิดะนะครับแชมป์โลก IBF แบนตัมเวทคนใหม่ชาวญี่ปุ่นไปชิงแชมป์โลกด้วยก็เจอจากกันแล้วกำหนดวันที่15ธันวาคมนี้นะครับจะไปเจอจะไปชิงที่โอซาก้านะครับกับนิชิดะนะครับก็เหลือจะมีสัญญาส่งไม้เซ็นก็เรียบร้อยครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีของอนุชัยเลยนะครับเป็นดาวรุ่งของพี่ยินดีมานานแล้วแล้วก็คราวนี้ได้โอกาสชิงแชมป์โลกแล้วนะครับก็ถึงเวลาเขาแล้วนะครับที่จะทุกคนจะได้ชิงสำหรับมวยอย่างอนุชัยนะครับและอีกคนที่ถือว่าเป็นนักมวยที่วาสนาดีมากนะครับเขาถึงบอกว่าคนเราแข่งวาสนากันไม่ได้นะครับแข่งบุญแข่งวาสนาเพราะว่ามวยบางคนนี่รอโอกาสชิงแชมป์โลกมาทั้งชีวิตหรือว่าได้ชิง 3-4 ครั้งก็ไม่เคยได้แต่เขาคนนี้ครับได้เป็นแชมป์โลกมาแล้วนี่กำลังจะมีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกรุ่นที่2อีกต่างหากทั้งที่มาดับเนิบช้าๆปัญญานะครับปัญญา CBF เดี๋ยวปัญญาประดับ4ที่เรารู้จักกันดีอดีตแชมป์โลกสตาร์เวท WBC ก็เสียแชมป์ให้กับยูไดชิงโอกาสไปนะครับแล้วก็กลับมาทำฟอร์มใหม่แต่คราวนี้เลื่อนรุ่นมา108ปอนด์จะใครจะคิดว่าเขาจะมีโอกาสรวดเร็วนะครับก็จุยาหรือว่าปัญญาก็จะได้โอกาสชิงแชมป์โลกนะครับรุ่นที่2เนื่องจากว่าเคนจิโร่เทเรจิแชมป์โลก WBC ไรเฟเวท108ปอนด์นะครับสละตำแหน่งขึ้นไป112ทำให้ในแชมป์โลกว่างลงแล้วก็รองแชมป์โลกนำหนึ่งนะครับที่เป็นชาวญี่ปุ่นด้วยกันก็หันไปชิง WBO ที่ว่างแทนนะครับทำให้รองแชมป์โลกดับ2อย่างคานิซาเลสนะครับซึ่งเป็นอดีตแชมป์โลกชาวเวเนซุเอลานะครับคาร์ลอสคานิซาเลสจะได้ชิงแชมป์ว่างกับปัญญาประดับ4ของเราเนี่ยแหละครับปัญญา CBF ก็ทางไปซีมีคำสั่งมาแล้วนะครับให้2ชิงกับ3แล้วก็เจรจาภายใน14สิงหาก็เมื่อจังหวะดีแบบนี้ก็ทางเสียตังค์บอกไม่มีปัญหาพร้อมเจรจาแล้วก็มั่นใจนะครับว่าคานิซาเลสทางวิเทนซูล่าคงไม่มีทุนจัดสู้เราไม่ได้นะครับเพราะว่าตามปกติเอก็ไม่เคยจะจัดจริงในบ้านอยู่แล้วจะออกมาล่างกันทุกวันเพราะนั้นเชื่อว่าด้วยทุนที่ตนจะทุ่มถึงทางเวนีพร้อมจะทุ่มถึง7ล้านบาทในการจัดก็น่าจะทำให้ปัญญาได้ชิงแชมป์โลกที่ว่างกับเนี่ยครับคาร์ลอสคานิซาเลสนะครับคาดว่าน่าจะเป็นประมาณเดือนพฤศจิกาถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เจอจากก็คืบหน้าไปมากแล้วปัญญาก็น่าจะได้มีโอกาสชิงแชมป์โลกในประเทศไทยเรานะครับถือว่าได้เปรียบน่าจะเป็นนักมวยที่ได้เปรียบลักษณะดีสุดเลยคือได้ชิงเร็วแล้วก็ได้ชิงในไทยด้วยแล้วกูชิงก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งกาจหรือว่าไม่คาร์ลอสคานิซาเลส
สนุกแน่นอนครับสำหรับปัญญาคณิตศาสตร์รอชมนะครับส่วนเพชรครับอย่างที่บอกว่าก็ต้องรอไฟบังคับกับจุดกดกัตตานินะครับจากเบอร์2แล้วขึ้นไปเป็นเบอร์1ให้ได้ก่อนไม่รู้ต้องตัดเชือกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าจะจริงกับนากาตานี่ก็ต้องรอไฟบังคับนู่นเลยครับก็อาจจะอีกปีนึงแล้วครับสำหรับเพชรรอนานหน่อยครับก็สรุปกันอีกครั้งนะครับปัญญา TBF จะจริงชมโลกที่ว่าง108ปอนด์ WBC กับคาร์ลอสกานิซาเลสประมาณเดือนพฤศจิกายนส่วนอนุชัย TBF จะจริงชมโลกกับเจ้าของตำแหน่งชาวญี่ปุ่นเรียวสุเกะนิชิดะชมโลกเป็นดับเบิลยูไอบีเอฟในวันที่15ธันวาคมที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับรอชมกันก็นะครับถือเป็นข่าวดีของวงการมวยสากลเมืองไทยนะครับที่รอโอกาสชิงแชมป์โลกกันมานานหลายคนที่ว่าปีนี้ไม่น่าจะมีนักมวยไทยได้ชิงแชมป์โลกแล้วแต่ว่านี่แหละครับสองคนที่ได้ชิงแน่นอนนะครับแล้วก็น่าจะกู้หน้าของการมวยสากลบ้านเรากลับมาได้ด้วยนะครับถ้าใครชนะสากลหรือชนะสองคนยิ่งดีครับไทยก็ได้กลับมีแชมป์โลกมากมายหลายคนอีกน้องเอาที่ต้องไปป้องกันนี่ออสเตรเลียก็ต้องชนะกลับมาให้ได้ครับวันที่7กันยายนนี้ก็รอชมรอฟังข่าวความคืบหน้าจากทางเพชรยินดีครับเจ้าแม่ก็เขาบอกว่าสูตรเขาตอนนี้ก็คือชิง2ป้อง1ไฟบังคับ1นะครับ4คนนักมวยไม่สร้างเขาน่าจะมีชนะสักคนนะครับขอรับประกันเลยว่าเมืองไทยยังไงถึงปีหน้า2568ก็ยังจะมีแชมป์โลกอยู่ดีไม่มีเป็นไม่มีศูนย์พันแน่นอนครับเห็นอยู่ว่าจะมี1หรือ2เท่านั้นเองเอาไว้รอชมกันถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ช่วยกันให้ซุปเปอร์แจ็คซุปเปอร์แชทนะครับรวมทั้ง Subscribe ช่องชาเปียสปอร์ตเอาไว้ครับสั่นกระดิ่งเอาไว้คลิปใหม่ออกมาได้ชมก่อนใครช่วงนี้คลิปบอกเยอะนะครับเพราะนั้นสั่นกระดิ่งเอาไว้ครับไอชมกันแน่นอนนี่ขอบคุณในการติดตามครับสวัสดีครับเอาละครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่กับเสียตังวีรัตน์ชื่อรัตน์วงศ์นะครับสวัสดีครับเป็นยินดีครับที่หายหน้าไปบนป่วยที่กลับมาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นนัดแรกที่ผ่านพ้นไปก็ผมก็ได้ข่าวมาว่าอาจจะเอาถามหน่อยว่าวันนี้พอใจความโชคของนักมวยกับการทั้งสามคนนี้ก็ 80% นะครับโอเคแหละในไฟแรกก็เป็นเรื่องปกติที่ 6-7 เดือนไม่ได้ชกครับโอเคก็ถือว่าเพชรก็ถือว่าได้ต่อ10ยกก็ถือโอเคมีอุบัติเหตุหัวชนกันทำให้พวงในแผลแตกบ้างอะไรบ้างก็โอเคเพชรก็คงขึ้นเบอร์1ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดใช้คำนี้นะครับเพราะว่าแชมเปี้ยนโลก WBC ชาวญี่ปุ่นเพิ่งผ่านไฟบังคับกับทุนตกนะครับครับฟิลิปปินส์ที่ชนะนวพลไปนะครับแล้วก็ชนะน้องยก1เพชรอยู่เบอร์2ถ้าโดยธรรมชาติแล้วก็คงจะขึ้นเบอร์1โดยในการจัดอันดับหน้านะครับก็แล้วปัญญาเป็นไงปัญญา WBC เขาสั่งมาให้ในโกเชียหรือการเจรจาภายใน24สิงหาถ้าหลังจาก24สิงหาเจรจากันไม่รู้เรื่องก็คงต้องประมูลกับคานิซาเลสรองแชมป์โลกอันดับ2ปัญญานี่ถือว่าเป็นนักมวยที่โชคดีครับเพราะเนื่องจากว่ารองแชมป์โลกอันดับ1ชาวญี่ปุ่นเนี่ยไปชิงแชมป์ว่าง WBO WBC ก็เลยสั่ง2กับ3ปล่อยแบ็คแฮนด์ไทเทิลหรือชิงแชมป์ว่างด้วยกันเฮ้ยจะการจะนำมาโชคจัดกระจายมั้ยก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมาจัดในเมืองไทยนะครับเพราะว่าโดยศักยภาพของพี่ดีก็อย่างที่พี่ช้างก็รู้อยู่ว่าเราสามารถจัดได้สบายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแต่ถ้าเกิดโอเคถ้ามันเหลือบากกว่าแรงจริงๆในกรณีนึงก็อาจจะถึงการประมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้แต่ถ้าเจดาพยายามจะเจรจาให้จบเพื่อมันต่อไปอนุชาเป็นไงอนุชัยก็โดยวาจาน่าจะเรียบร้อยแล้วชิงแชมป์โลกปลายปีวันที่15ธันวาคมเขาเซตวันมาแล้วด้วยนะครับแต่ว่าสัญญายังไม่ได้เซ็นนะไอเบียไปเบียไปเบียนิวจิแชมป์เป็นโลกจำไม่ได้โอซาก้าใช่ไหมน่าจะเป็นที่โอซาก้าวันที่15 ธันวาก็เรียกว่าโดยวาจามันจบแล้วตอนนี้ก็จริงชิง3ไอ้ชิง2ป้อง1ชิง2ป้อง1แล้วก็รอไฟบังคับก็ทาง WBC ก็คงไปประชุมที่ฮัมบูร์กแต่ว่าพอดีบังเอิญว่าวันมันชนกันอ่ะ8-14กับที่อนุชัยต่อยที่ญี่ปุ่นวันที่15ครับเดี๋ยวจะเคลียร์ดูตารางของ WBC ซิว่าประชุมกันยังไงเราก็คงไปทวงสิทธิ์ใช้คำนี้ดีกว่าว่าทวงสิทธิ์เราต้องได้ไฟบังคับในการประชุมที่ทำที่เยอรมันอันนี้มาถึงแชมป์โลกหนึ่งเดียวของไทยบ้างน้องเอา CPF เป็นไงครับซ้อมดีผมพูดเลยว่าซ้อมดี
แต่ว่าการเลื่อนเวที2ปีเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคาดหมายไม่ได้จริงๆสำหรับการเลื่อนเวที2ปีเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่ได้ต่อ2ปีมันจะเป็นแต่ถามว่าตามทุกอย่างคือถ้าตามเรคคอร์ดตามสถิติทุกอย่างเหนือกว่าหมดทุกอย่างอันนี้ผมก็พูดเลยแต่ว่า2ปีนี่แหละครับคืออุปสรรคกับการต่อยในบ้านเขาซึ่งผมก็ถามว่าหนักใจไหมหนักใจนะครับวันที่7กันยามีถ่ายทอดสดนะคุยกันทูแล้วน่าจะมีถ่ายทอดสด 90% แล้วโอเคกล้าพูดเลยว่า 90% แล้วเพราะว่าทางฐานีได้ประสานงานกับทางผู้จัดแล้วโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันแล้วนะครับจะใช้ส่งสัญญาณดาวเทียมมาแต่ว่าเวลากี่โมงขอเปลี่ยนนิดนึงแต่ว่าผมเชื่อว่าเพิร์ทเร็วกว่าเมืองไทยชั่วโมงนึงแล้วผมก็คงเดาว่าประมาณสักต่อยเวลาไทยก็สักประมาณสัก 3:00 โดยประมาณนะครับโดยประมาณครับก็สรุปว่าเพชรยินดีปลายปีนี้นะฮะชิง2ชิง2ป้อง1ป้อง1ได้รอไฟบังคับ1เพชรรอไฟบังคับโอ้4คนเลยนะรอไฟบังคับเพชรน่าจะรอไฟบังคับมีรอไฟบังคับสรุปใหม่ที่ฮะรอไฟบังคับ1น้องเอาป้อง1ออสเตรเลียนะฮะปัญญาชัยแล้วปัญญาชิงในไทยปัญญาชิงในไทยหรือเปล่ายังไม่รู้อนุชัยออสเตรเลียเอ้ยญี่ปุ่น15ธันวาคมนะ15ธันวาคมผมบอกแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีครับอยากให้เสียพังฝากอะไรกับแฟนมวยคือโอเคนะครับการทำงานในมวยสากลบางครั้งเนี่ยก็อยากให้แฟนมวยเข้าใจนะครับบางทีคนที่ไม่มาทำงานไม่รู้หรอกครับว่ามันยากลำบากขนาดไหนในการเจรจาแต่ละครั้งโดยงบประมาณพื้นฐานที่เรามีแต่ละครั้งจะพูดยังไงดีครับบางครั้งก็ติอย่างเดียวบางครั้งเราก็เบื่อนะบางทีเราก็เบื่อครับคือโดยบัดเจ็ตโดยทุนรอนทั้งหลายแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าเมืองไทยเนี่ยโดยงบประมาณถ้าไม่ใช่ CP มาสนับสนุนหรือว่าเป็นเพชรยินดีผมเชื่อว่าจัดยากนะเอาคานิซาเลสเนี่ยถ้าประมูลนะถ้าตัวสัก70,000 เหรียญ80,000 เหรียญโดยประมาณ70,000 เหรียญชิ้นช้าบ้างนะครับเพราะเราอยู่ประมาณเนี้ยค่าใช้จ่ายประมาณ7 ล้านนะพี่ช้างถ้าใครสนใจครับเดี๋ยวก็มีต่อยในบ้านมวยส้วมแบบเราฟังแล้วเราก็เบื่อแต่ถามว่ามีโอกาสโดยศักยภาพของมวยไทยมีไหมมีนะครับดีด้วยเพียงแต่ว่ามวยสากลในปัจจุบันเนี่ยมันขาดแรงจูงใจซ้อมนาน3 เดือนกว่าจะได้ต่อยพี่ช้างการชิงแชมป์โลกเสียทีเนี่ยบริษัทก็ต้องซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายมวยซ้อม3 เดือนพี่ช้างผมถามว่าน้ำมวยกินใช้ยังไงใครเป็นผู้จัดการก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดมันไม่เหมือนเมืองไทยที่15 วัน21 วันเดือนหนึ่งชกได้แล้วก็หวังเล่นการพนันกันใช่ไหมมีอัดฉีดหวังก็จะมันก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจะได้มวยเก่งมาทำก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการที่จะบอกว่าโอ้ยหาเทรนเนอร์เมืองนอกค่าใช้จ่ายมันให้ทุกอย่างมันมีต้นทุนกับการดูเมืองไทยเนี่ยดูฟรียังบ่นเนี่ยผมว่ามันใช่นะการที่จะให้กำลังใจกันโอเคจากกันยากไปแค่นี้เราก็หวังความโชคดีความทุกอย่างก็ผมหวังว่าแฟนมวยคงเข้าใจนะครับถ้าได้มากๆผมก็เบื่อบางทีผมก็เบื่อเหมือนกันนะครับเราถือว่าผมทำหน้าที่ผู้จัดการเราทำหน้าที่ผู้จัดการในฐานะที่ดีที่สุดการที่จะไปเสี่ยงผลแพ้ชนะเนี่ยเสี่ยงมากได้เงินมากเป็นเรื่องปกติมากที่ผู้จัดการโอกาสที่จะชนะสูงก็ต้องได้เงินน้อยมันก็เป็นเรื่องปกติกับการต่อยในบ้านเราต้องทุ่มทุนจัดเราเสี่ยงต้องลงทุนโอกาสชนะสูงไหมสูงแต่การไปต่อยเวเนซุเอลาอย่างปัญญาถ้ายอมไปต่อยที่เวเนซุเอลาโอกาสชนะก็ต่ำผมเคยยกตัวอย่างคร่าวๆที่ผมคุยกับพี่ช้างเป็นการส่วนตัวว่าปัญญาเนี่ยชกที่ญี่ปุ่นวันนั้นคะแนนเราแพ้ไหมแพ้ผมยอมรับว่ารูปเกมวันที่ภาพที่เห็นเราแพ้แต่เพราะคะแนนเนี่ยมันทำให้เราแพ้4ยกเนี่ยผมควรดูว่าอย่างน้อยเนี่ยปัญญาอาจจะนำ37-39หรืออย่างแย่ที่สุดก็คือเสมอ38-38แต่เมื่อคะแนนออกมา4ยกตามชนะเกมก็เปลี่ยนก็ต้องวิ่งไล่ต่อแต่กลับกันถ้าต่อยเมืองไทยเสียงเชียร์ก็ดีการเตรียมพร้อมก็ดีกลายเป็นว่าคะแนน4ยกนำ39-37บ้างญี่ปุ่นก็ต้องวิ่งเข้ามาหาเรารูปเกมก็ต่อยกันอีกอย่างนึงมันก็ทำให้การทำงานเนี่ยยากขึ้นทุกอย่างมันมีอุปสรรคไม่ใช่เป็นอย่างที่คิดว่าโอเคให้ตามใจไม่ใช่มันมีหลายเรื่องที่บางเรื่องก็ปูดได้บางเรื่องก็ปูดไม่ได้ก็เป็นเรื่องก็คุณต้องให้กำลังใจเสียตังค์กันต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวใกล้ๆมวยต่อยเดี๋ยวคงได้ไปเปิดใจเสียตังค์แบบละเอียดบางทีวันนี้เวลาจะมีน้อยมันมีน้อยมันเดี๋ยวคิดมันจะยาวไปแล้วก็ดูไม่สนุกใช่ไหมครับมันก็ไม่เปิดแบบ
ทำให้มันเป็นรูปแบบแล้วคุยกันยาวๆคำถามเตรียมมาดีๆอันนี้เอารู้คร่าวๆกันก่อนดีกว่าก็ขอบคุณเสียตังค์นะฮะครับผมขอบคุณครับขอให้เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ